สวัสดีครับผมก็พบกันครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้นำตัวปืนกระบอกนี้ CZ75 SP01 Shadow หรือ Shadow 1นะครับเอามาพูดคุยเนี่ยอยู่2เรื่องนะครับ2ประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องของศูนย์หลังนะครับแล้วก็จะเป็นกิจกรรมการทำการชาเลนจ์นะครับอีกประเด็นนึงนะฮะจะถือปืนทุกครั้งนะครับตรวจสอบความปลอดภัยปลดแมกกาซีนให้เรียบร้อยนะครับดึงสไลด์เป็นขั้นตอนแรกสุดนะครับในการที่จะจับถือหรือว่าทำอะไรกับตัวปืนปืนปลอดภัยนะครับกระบอกนี้ลดนกลงศูนย์หลังนะครับที่กำลังเห็นอยู่นะครับได้รับความรู้เคาะจากคุณโดมนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ให้ไว้เนี่ยเกือบเดือนแล้วนะครับเปลี่ยนเนี่ยก็ประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ยังไม่มีโอกาสได้เอามาทดลองนะครับการปรับศูนย์หลังนะตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าเผื่อว่ากลุ่มกระสุนนะครับเวลายิงไปเนี่ยแล้วเล็งกลางเล็งตรงกลางเนี่ยแต่ถ้าเผื่อว่ามันตกนะครับลงมาข้างล่างแบบนี้ให้ยกศูนย์หลังขึ้นนะครับเพื่อปรับกลุ่มกระสุนเนี่ยให้ขึ้นถ้าเผื่อว่ามาทางขวาเล็งกลางนะครับมาทางขวาเนี่ยก็ปรับชดเชยนะครับให้ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับไปทางซ้ายนะก็คือชดเชยกันนะมันจะขึ้นกับตัวศูนย์หลังครับเป็นหลักเลยศูนย์เดิมก็คือเป็นศูนย์นี้นะครับเจ้าตัวนี้นะเปลี่ยนออกมานะครับนี่เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือเปลี่ยนเดิมๆเลยยังไม่ได้ตั้งแต่อย่างใดเดี๋ยวจะลองนะครับที่ระยะ25เมตรนะครับโดยการทำกิจกรรมการชาเลนจ์เลยนะดูว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับกลุ่มกระสุนต่อมานะครับกิจกรรมแรกก็คือการชาเลนจ์นะครับจะใช้ตัว Zigzag Shadow 1ศูนย์ก็เพิ่งเปลี่ยนนะอาจจะไม่ตรงเพราะว่ายังไม่ปรับยังไม่ตั้งนะครับเดี๋ยวจะยิงนะครับที่เป้าวงกลมนะครับทีนี้เนี่ยปัญหาของสนามก็คือด้านบนนะครับ25เมตรเนี่ยใช้ไม่ได้เนื่องจากว่าวันนี้13กรกฎาคมปี67นะครับพรุ่งนี้14เนี่ยจะมีการแข่งขันตอนนั้นเนี่ยเขาจะจัดสเตจนะครับก็เลยมาใช้ข้างล่างข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะขยับออกไปนะครับที่ริมๆเลยประมาณสัก23เมตรไม่ถึง25เมตรอีกนะครับจะยิงที่เป้าทางขวามือนะครับทางด้านขวานะใช้กระสุนนะครับเจ้าตัวนี้ติดเราโน้ตนะครับ135กิโลเกรนลองดูนะครับ10วิ5นัดนะครับขยับออกไปนะครับให้ได้ระยะประมาณหนึ่งโดยประมาณนะครับตรงนี้นะยิงเฉียงๆนะครับยิงเฉียงๆไปเดี๋ยวเอาเห็นเป้านะครับลองดูนะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวนับ1 2 3แล้วก็ยิงนะครับ10วิพร้อม1 2 3ยิงจบนะครับปลดแมกกาซีนเคลียร์ปืนปืนปลอดภัยไม่แน่ใจว่าระยะเวลาเนี่ยได้หรือเปล่านะครับจะลองเดินไปดูนะว่าได้เท่ากี่แต้ม5นัดแต่พร้อมๆกันเลยเสียดายว่าแบบไม่ได้ถึงระยะ25เมตรจริงๆนะครับแล้วก็เดินยากหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำท่วมนะฮะไปเดี๋ยวขยับนะครับเดินไปดูอึ๊บเดินลำบากหน่อยตะกี้ตกน้ำ เดี๋ยวมาดูนะครับตรงนี้อึ๊บอึ๊บนะดูที่เป้านี่นะครับเวลาไม่รู้เป็นยังไงนะครับนับดู1 2 3 4แล้วก็5นะครับอยู่5นัดโอ้แต่ว่ากลุ่มเนี่ยมันจะขึ้นไปสูงทั้งหมดเลยนะครับแสดงว่าไอ้เจ้าตัวศูนย์ที่ให้มาเนี่ยอาจจะกินสูงพอสมควรนะครับแล้วก็อาจจะมีกระตุกไกเนี่ยอยู่นัด1นะครับ8นะครับไปบวกกับ7นะครับก็คือ15 15 15บวกกับ12นะครับ15บวกกับ12ก็คือ27 27แล้วก็บวกกับ5ก็คือ32จาก50นะก็จะถูกกดดันด้วยเวลานะครับตัวนี้นะประมาณนี้เรียบร้อยนะครับก็ทดสอบตัวลงไปนะการชาเลนจ์นะครับเวลาตอนนี้ผมยังไม่ทราบนะครับต้องขออภัยนะไม่แน่ใจว่าได้กี่วิครับแต่ก็คะแนนนี่คือ32จาก50นะครับก็ถือว่าค่อนข้างน้อยแต่ก็เป็นเรื่องของการส่งต่อนะครับกิจกรรมดีๆระหว่างคนที่ชื่นชอบในกีฬาวุฒิปืน
นะครับก็ขออนุญาตนะครับส่งต่อกิจกรรมกัญชาเลยนะครับไปให้เราสักจำนวนหนึ่งนะครับช่องแรกนะครับอยากให้เล่นเมื่อสักครู่เนี่ยเจอนะครับน้องเต้ช่องดูสถิติกันนะครับท่านหนึ่งนะครับต่อไปนะครับก็ขอส่งต่อไปให้คุณปั่นช่องการอัมเบลนะครับ2นะครับต่อไปนะครับก็อยากจะให้พี่ปืนนะครับพี่ปืนเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจ Facebook นะครับพี่ปืนขออนุญาตนะครับสนุกกันนะร่วมกันเล่นนะครับนะแล้วก็ท่านต่อมานะครับก็คือพี่ตั้มนะครับนัดหน้าแก้วนะ4ท่านนะครับ4ท่านแล้วก็ส่งต่อนะครับให้4ท่านเนี่ยส่งต่อไปเรื่อยๆนะลองเล่นดูนะครับโอเควันนี้จากที่เล่นไปก็ยากนะไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายนะกับปืนของตัวเองนะครับยิงไปเนี่ยถ้าเผื่อว่าค่อยๆปั้นนะครับมันก็น่าจะไม่หลุดขนาดนี้แต่พอถูกบีบด้วยเวลามันก็จะหลุดไปค่อนข้างเยอะนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับก่อนจบนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะสงสัยเรื่องของศูนย์ปืนนะครับกับตัว Shadow 1เดี๋ยวลองนะครับยิงช้าๆดูนะระยะก็มาสัก 7-8 เมตรนะครับตรงนี้ดูว่ามันจะกินสูงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองเล็งที่ประมาณสักเลข7เลข8นะดูประมาณนะครับ5นัดนี่เราโน้ตนะครับนะลองดูว่าจะกินสูงจริงไหมนะครับ5นัดยิงจบนะครับปลดแม็กซีนเคลียร์ปืนเพื่อปลอดภัยเหมือนจะไม่สูงนะค่อนข้างตรงแสดงเป็นที่ตัวผมแล้วล่ะนะครับที่ยิงนี่นะครับเมื่อสักครู่นี้เล็งก็อยู่ประมาณนี้นะเนี่ยก็ถือว่ากลุ่มโอเคนะดีทีเดียวนะครับเล็งประมาณสักเลข7เลข8นะก็ถือว่าใกล้เลยนะงงว่าพอมันไปไกลๆปุ๊บกระโดดสูงเข้าไปเลยนะคือสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะลองเล็งไปที่เป้าสติ๊กเกอร์นะทีนี้เล็งจี้เลยกึ่งกลางเลยนะครับลองทำกลุ่มดูนะครับปัญหาของคนที่เปลี่ยนศูนย์ปืนนะก็อย่างนี้แหละนะครับจะต้องมาหาว่าศูนย์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเช่นเดียวกับคนที่เพิ่งจะรับปืนมาใหม่ๆก็จำเป็นนะครับจะต้องหาเรื่องของตำแหน่งตำบลกระสุนตกนะจะได้รู้นะครับเอามาดูสติ๊กเกอร์5นัดจบนะครับปลดแมกกาซีนเคลียร์ปืนปืนปลอดภัยไปดูนะครับที่สติ๊กเกอร์กันตอนนี้จะติดยิงเร็วขึ้นนะครับมันก็อาจจะไม่ได้กลุ่มที่สวยสักเท่าไหร่แต่ก็อยู่ใกล้เคียงนะสมมาแล้วนะครับกับเป็นปืนกีฬานะครับแบบนี้ Shadow 1ยิงเร็วๆอ่ะสนุกนะครับยิงช้าๆก็อาจจะอีกฟิลนึงแต่พอยิงเร็วๆนะฮะแล้วมันได้ที่เราต้องการเนี่ยมันก็โอเคนะนะประมาณนี้แถมนะครับสุดท้ายเพจนะครับสีน้ำเงินระยะสุดสนามนะครับ1นัดกับตัว Shadow 1นะครับมาลองดูสบายนะครับยิ่งมั่นใจนะครับตัว Shadow 1